เข้าสู่การประกวดนางสาวไทยประจำปี2565อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ Preliminary Competition ครับต้องบอกว่าในที่ที่เราถ่ายทอดส่งสัญญาณของเราเนี่ยนะฮะ Central World Live นี่โอ้โหพลังงานเหลือล้นมากๆเลยนะฮะสนุกสนานมากค่ะสุดพลังมากๆนะครับขอฟังเสียงกองเชียร์สักครั้งหนึ่งได้ไหมครับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่53ครับวันนี้นะครับรอบไฟนอลนะครับทางช่องชูจะอยู่ช่อง24นี้ครับเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะทำการประกาศผลรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนนางสาวไทยประจำปี2565จำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกกันเลยค่ะพี่ยามรางวัลแรกครับรางวัล Miss Brilliant Beauty by True 5G ครับขอเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์ที่มีความดีรักในทางครับคุณอาผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารจาก True Corporation จำกัดมหาชนเพื่อมอบรางวัลชูแพ็กเกจมูลค่ารวม 137,000 บาทพร้อมสายสะพายและดอกไม้ครับและผู้ที่ชนะรางวัล Miss Brilliant Beauty by True 5G ได้แก่ XT16 นิต้าบาริตาดวงคำฟาเวอร์ค่ะแสดงความยินดีด้วยครับวันนี้กองเชียร์เธอเยอะมากเลยนะคะเสียงข้างๆเวทีเสียงดังมากอันนี้คือรางวัลนะครับ Miss Brilliant Beauty by True 5G ครับความยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับยินดีด้วยนะครับเราจะต่อเรื่องกันที่รางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่2นะคือรางวัล Miss Perfect Beauty by Wave Clinic ครับขอเรียนเชิญคุณเวฟนะครับผู้หญิงศัลยกรรมประธานกรรมการบริหารเวฟคลินิกเวชกรรมและคุณพัชนุชนะครับอาจโยธาครับรองกรรมการผู้จัดการเวฟคลินิกได้เรียนเชิญคุณเวฟทีครับผู้ที่จะมอบรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า1ล้านบาทพร้อมสายสะพายและดอกไม้ครับและผู้ที่ชนะรางวัล Miss Perfect Beauty by Wave Clinic ได้แก่ MP23 คันนี่พรนะคะคุณนัทจิริวัฒน์ค่ะแสดงความยินดีด้วยครับสวยมากนี่นะครับได้รับรางวัล Miss Perfect Beauty by Wave Clinic ไปครับได้รับกิฟต์วอเชอร์ทำศัลยกรรมมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทพร้อมกับสายสะพายและดอกไม้ช่อสวยนี่เลยครับขอแสดงความยินดีกับอันนี้ด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่รางวัลต่อไปเลยนะครับรางวัลงามอย่างไทยบายออทูราครับผมขอเรียกเชิญคุณพัฒนิตขึ้นสุขใจผู้บริหารสายการตลาดผลิตภัณฑ์ออทูราและเรียนเชิญคุณพัชิตาพรศิวรากุล Manager of Marketing นะครับเรียนเชิญบนเวทีครับเพื่อที่จะมอบรางวัลเงินสด 50,000 บาทและผลิตภัณฑ์ออทูราไปใช้ตลอด1ปีมูลค่า 100,000 บาทพร้อมสายสะพายและดอกไม้ครับและผู้ที่ชนะรางวัลงามอย่างไทยผลิตภัณฑ์ออโทราใช้ตลอด1ปีเลยมูลค่า100,000 บาทพร้อมสายสะพายและดอกไม้
เสียงปรบมือนะครับแสดงความยินดีด้วยครับต่อด้วยกันที่รางวัลที่4นะครับรางวัล Beauty of the Future Award by Sebe Beauty Drink นะครับผมขอเรียนเชิญคุณอานุภาพรักอริยพงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนให้เดินขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลเงินสด 50,000 บาทและรางวัลเซเป้ Beauty Drink ดื่มฟรี1ปีพร้อมกับสายสะพายและดอกไม้ครับและผู้ที่ชนะรางวัล Beauty of the Future Award by Sebe Beauty Drink ได้แก่เจ๊รวยตัดสินใจไม่ได้ผมไม่ถูกต้องนะครับเจ๊รวยใจดีครับที่ก๊อตไดมอนด์ได้ออกแบบและผลิตจากแรงบันดาลใจซึ่งมีที่มาถึง3ที่มาเลยทีเดียวครับนั่นก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับที่ได้ใช้ลวดลายไทยที่อ่อนช้อยวิจิตรนะครับเป็นสื่อแทนศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาจากชาวนาอันดับที่2ครับคือความไม่หยุดนิ่งพัฒนาและล้ำสมัย